มันเลยปะทางช้างเข้าอยู่ขวามือนะคะเสร็จแล้วมาหามาเลยโกโก้เอาให้มันจับกูแล้วโอ้ my god เอาคุณยายลงมาแล้วตัวใหม่เบาจมูกยาวยาวเลี้ยงหวานง่วงแบ๊ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป้พาจัมโบ้มาปล่อยกลับเข้าป่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หมู่บ้านช้างพัทยาหรือว่าจะเรียกอีกอย่างนึงก็คือเรามาคาเฟ่มองช้างเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ที่พัทยานะคะเป็นคาเฟ่ที่แบบคนที่รักสายธรรมชาติรักสัตว์ต่างๆอะไรเนี่ยจะต้องมานะคะก็คือที่ตรงนี้นี่เองดูพื้นที่เขาอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะก็คือเนี่ยต้นไม้เต็มเลยเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะก่อนที่จะเข้าไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ช่องแป้ให้ถึง 100,000 Subscribe ด้วยนะคะใกล้แล้วทุกคนช่วยแป้หน่อยนะคะแป้จะได้เอาจัมโบ้มาปล่อยคืนป่าสักทีนะจ๊ะสำหรับวันนี้ยังไม่ไปไปดูกันเลยจ้านี่นะคะช้างของเราช้างของเรางานึงเขาเรียกว่าอะไรโขลงนึงเหรอเชือกนึงนี่ไงช้างเชือกนึงช้างเชือกนึงหล่อตายแล้วเฮ้ยเธอฉันรู้สึกว่าฉันได้กลิ่นช้างเฮ้ยฉันบอกแล้วว่าฉันได้กลิ่นช้างเห็นไหมเหรอเฮ้ยทุกคนฉันตื่นเต้นเราไม่เคยห่างกันเลยนะแต่วันนี้เราคงต้องห่างกันละฉันได้กลับบ้านเธอได้กลับบ้านเธอได้เจอพ่อแม่ได้เจอพี่น้องของเธอันนี้คือจุดขี่ช้างอุ้ยนี่ถ้าเราขี่ช้างเราจะได้อย่างนี้เราจะได้ภาพอย่างนี้เลยเราควรไหมจำเราควรนะเราควรนะหรือเราขี่ช้างก่อนเลยแม่งเพราะว่าเดี๋ยวแสงหมดพี่คะขี่ช้างเท่าไหร่คะอ๋อนี่ไงท่านละ300ไอ้ที่ลงน้ำนี่มันอันนี้15นาทีก็ลงใช่ไหมคะมีขี่ถึงกี่โมงเหรอคะ6 โมงมี ATV ด้วยจ้ะขี่ไม่เป็นนะอุ้ยอาบน้ำช้างท่านละ1,500อาบน้ำช้างนี่ใช้เวลาเยอะไหมคะพี่1 ชั่วโมงว้าเอาออกไปไปเซอร์เวย์คาเฟ่ก่อนตอนนี้เราเสียทรัพย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาหมู่บ้านมองช้างไอ้หมู่บ้านช้างก็คือเขามีบริการขี่ช้างจับตะกะเต้นอุ้ยแบบบี้เธอไม่มากับเขาเลยกินมันเลยปะนี่โอ้ยแล้วเดี๋ยวเหมือนขี้ใส่เธอขึ้นมาไปแล้วหนีแล้วเห็นปะอุ้ยฝนตกอ่ะผมไม่ขี่ช้างไงนั่นดิกันเอ้ยเมียแคทเขาชอบเมียแคทสวัสดีสวัสดีสวัสดีเข้าชมนะคะการแสดงคัทชาโชว์ค่ะได้ในเวลา15:30 น.ค่ะณโรงละครคัทชาโชว์นะคะทางช้างช่องอยู่ขวามือนะคะเสร็จแล้วมาหามาเลยโกโก้เอาให้มันจับกูแล้วโกโก้มาแล้วโกโก้ตอนนี้เรากำลังจะมาขี่ช้างกันแล้วนะคะหลังจากดูการละครที่ประการตาเสร็จตะกี้ตลกมากคือจัมโบ้ได้ขึ้นไปแสดงกับเขาเขาทำดีเหมือนกันนะเขาทำดีมากแต่ว่าจัมโบ้ดูไร้เยื่อใยกับเขามากเขาอีนี่เป็นโรคกลัวกระเทยไม่ใช่อะไรกลัวกระเทยเขาเคยโดนโจมตีมาโดนตีไงชอบโดนลากประจำจัมโบ้ชอบโดนลากประจำเมื่อวานก็โดนกระเทยแอบมองนะคะอีนี่ก็เลยเป็นโรคกลัวกระเทยรู้เลยดูหน้าคือรู้เลยเจือนแล้วเจือน เขาสวยเขาน่ารักเขาเฟรนลี่บ้าฮัลโหลน้องบุญศรีบุญศรีอายุเท่าไหร่แล้วหรอคะพี่70โอ้โหคุณยายอย่างนั้นความรู้สึกเป็นไงคะนั่งคุณยายบุญศรีอยู่โยกนิ่มแล้วบอกเลยถือโกโปรแน่นๆนะคะตกน้ำขึ้นมานะคะไม่มีใครงมให้นะจ๊ะโอ้ my god เอาคุณยายลงน้ำแล้วตอนนี้นะคะมีเป็ดนะคะแล้วก็ผู้คนกันแล้ว
ให้กำลังใจเราอยู่นะคะตรงนี้อุ้ยบรรยากาศดีมากโอ้ยใหญ่มากโอ้โหอุ้ยนี่นะคะโอ้โหขี้ช้างใหญ่เท่าหัวจระเข้เลยในนี้มีจระเข้ไหมคะพี่ไม่มีเถอะปลอดภัยได้จำฉันว่ามันหนักฝั่งเธออ่ะไม่มันหนักฝั่งเธอเอาดีๆตัวเบาเลยจริงยายบอกโอ้สุดยอดเอ้าสวัสดีจ้าสาวน้อยหุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่กว่ายายอีกนะเอ้าชนกันหน่อยเฮ้ย จำเคยขึ้นช้างมาก่อนป่ะไม่เคยครับจริงป่ะทำไมอ่ะกลัวความสูงครับ แต่ตะกี้เธอก็ก้าวลงมาไม่เห็นกลัวเลยนะนี่แข็งแกร่งอันนี้แข็งแกร่งขึ้นแล้วเขาหมื่นเฮ้ยเราจะพ้นไหมจะพ้นไหมพ้นแหละเนี่ยมีคนหัวชนเป็นรูมาเลยอุ้ยทำไมหน้าตามันน่ารักจังวะว้าวพี่ใหญ่มาแล้วบ๊ายบายโกโก้มันจะขี้ใส่หัวไหมจำประเด็นจับตูดกันละว้าตรงนี้นะคะเป็นมุมที่ทุกคนจะต้องเข้ามาถ่ายตรงนี้ก็บรรยากาศสวยมากนี่เขาเปิดไฟแล้วตอนนี้มุมถ่ายรูปเยอะมากตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายรูปเสร็จอันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มันก็ถึงเวลาปิดละตอนนี้กี่โมงจำ5โมงครึ่งครับ5โมงครึ่งมันปิด6โมงคนก็เริ่มกลับกันแล้วนะคะที่จริงคนเริ่มกลับกันตั้งแต่5โมงแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็กลับกันเลยแล้วกันเนาะใช่คืออะไรหมูข้าวแหมทั้งวิดีโอเลยไม่มีเสียงพออย่างเงี้ยทำไมมาทำเป็นออกสิทธิ์ออกเสียงปกตินะคะใครที่ดูคลิปเป้อยู่นะคะพิมพ์มาเลยว่าจำบ่พูดคำอะไรบ้าง ที่ได้ยินเสียงยกเว้นหิวข้าวกลับยังนี่นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะกลับกันก็ไปหาข้าวกินยังอยู่ต่ออีกวันนึงนะคะก็สำหรับใครที่อยากเที่ยวธรรมชาติที่แบบมีมุมถ่ายรูปเยอะๆก็แนะนำที่นี่เลยนะคะมองช้างคาเฟ่นี่จ้านี่เขาเพิ่งเปิด2สิงหาเว้ยเขาเพิ่งเปิด2สิงหามุมก็จะเป็นแบบนี้นะคะไปใครมีเพื่อนถ่ายรูปดีๆก็จับมือกันมาเลยแนะนำนะคะว่าให้มาเผื่อเวลาเยอะๆนิดนึงเพราะว่ากิจกรรมในนี้มันเยอะมากเพราะมันเหมือนเป็นสวนสัตว์ย่อมๆเลยเนาะอ่าฮะใช่ไหมเนี่ยแพะมองหน้าจ้ะแม่แปะแปะมันมองเธอแปะแปะแปะเธอทำไงมันต้องผิดเหรออุ้ยไอ้เหี้ยเห็นไหมมันตอบแบ๊ะแบ๊ะกลัวหนีดีกว่าอย่าไปสู้แพ้นะคะแพ้ดุมากไม่เห็นสกังเลยอ่ะนี่แม้แต่สกังก็มีนะไอ้ตัวเหม็นเขาบอกหนูตัวเหม็นจริงหรือเปล่านี่ไงเขาบอกหนูตัวเหม็นจริงอ่ะเขาบอกหนูตัวเหม็นจริงหรือเปล่าทำไมมันน่ารักจังวะมันเหมือนอิ้วเลยอ่ะมาเร็วมามาเร็วมามาเร็วมาอุ้ยสกังน่ารักมากทุกคนมาเร็วมามันจะปล่อยกลิ่นก็ต่อเมื่ออะไรนะมันรู้สึกว่าได้รับอันตรายใช่ไหมอ๋อแต่ว่าในการ์ตูนเด็กๆชอบทำให้มันเหมือนเป็นตัวเหม็นแต่ที่จริงเขาบอกว่ามันไม่ได้ปล่อยกลิ่นตลอดเวลาเนี่ยกรงมันก็ไม่ได้เหม็นมากนะน่ารักว่ามีสกังด้วยซื้อกับผีเอ้ยนี่จัมโบ้ควายเผือกไอ้บอกอย่ายุ่งโอ้แพะตัวนี้เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะอินดี้อ่ะตัวนี้ตรงนี้เราจะมีสแตนดี้แพะนะคะนี่เป็นแพะปลอมแพะปลอมลูกแพะปลอมอยู่ตรงนี้ปลอมมันใส่ถ่านอยู่เดี๋ยวถ่านมันหมดมันก็จบแต่เราปล่อยเนี่ยขนาดกินมันกินปลอมๆเลยมันแค่ดมเฉยเอาเข้าปากเลยไปค่ะก็แนะนำอีกทีนึงแล้วกันสำหรับใครที่ชอบธรรมชาติและอยากได้มุมถ่ายรูปกันเยอะก็คือแนะนำที่นี่เลยจ้ะมองช้างคาเฟ่เป็นอะไรที่
ฉลาดมากๆที่คาเฟ่กับรวมโปช้างรวมสวนสัตว์เข้าด้วยกันรสมากแล้วก็จะบอกว่าที่นี่ก็คือเข้าฟรียกเว้นว่าคุณจะนั่งช้างหรือคุณจะนั่งเวียนมันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบเอ็กซ์ต้าแต่ว่านอกนั้นอ่ะพวกเครื่องดื่มอะไรก็ขนาดแบบราคาปกติเลยอ่ะแนะนำเลยเขาไม่ได้แบบว่าคิดแพงหรือว่าอะไรนะคะแล้วก็ค่อนข้างอยู่ไกลด้วยที่จริงอ่ะอยู่ลึกนิดนึงถ้ามีรถส่วนตัวก็คือจะดีมากก็จะมาได้ง่ายมากนะคะสำหรับวันนี้เป้กับจัมโบ้ไปก่อนใครอยากเห็นรูปสวยๆนะคะเข้าไปติดตามได้ใน IG Baby Posy Bae สำหรับวันนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้ครบแสน Subscribe นะคะเราจะพาจัมโบ้มาปล่อยปลากันไปแล้วจ้ามีมึงงี้ช่างเร็วสองข้างดิมีแค่อันเดียวนั่นมันงวงเธอก็ใช้นี่สิงวงช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันตัวโตใหม่เบาจมูกยาวๆเหลียงหว่างวงมีเขียวไตงวงเหลียงหว่างามีหูมีตาหางยาวจำแม่งคนที่แบบจำแม่งเป็นคนที่แบบแม่งเต้นไม่ได้อ่ะเต้นไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เป็นหุ่นยนต์เธอมันคือหุ่นยนต์